ที่เขามาเดินตั้งรับคิดว่าน้ำหนัก4ปอนด์ที่พี่เขาขาดเนี่ยมีผลไหมมีผลครับเพราะพี่เขาไม่รู้ว่าทำไมมาขาดนะพี่เขาเป็นตัวเล็กครับแล้วเราได้ศึกษาเกมกระจุกเข้ามาไหมก่อนหน้านี้ดูพี่เขาต่อยด้วยเขามีอะไรบ้างเป็นมวยถึงมือครับวันนี้เขาทำอะไรให้เราอึดอัดบ้างไหมไม่มีครับไม่มีเลยครับยกแรกเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยยกแรกก็มีจังหวะพี่เขาต่อยกับเตะเร็วก็เลยตั้งแบบต่อยเร็วกว่าเดิมหน่อยตั้งรับยกสองนี่เราเตะโดนตรงไหนครับซี่โครงซ้ายครับแล้วเราคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาไหมตอนเตะอะไรก็เตะแค่แบบดักเฉยๆครับไม่คิดว่าพี่เขาจะลงคือเราไม่ได้กะแบบว่าเตะน็อกใช่ไหมแค่แบบว่าเตะเย็บๆไปเฉยใช่ครับเตะพอเกมจบไวเกินคาดเลยครับแล้วเราวางเกมวางแผนมายังไงบ้างวันนี้ก็จะต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ยก3ยก4ค่อยเดินโดยรวมพอใจผลงานไหมวันนี้พอใจครับแต่ว่าก็จะกลับไปตั้งใจซ้อมให้ดีกว่านี้มีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขไฟนี้ก็น่าจะเป็นลูกอาวุธมั้งครับออกให้แม่นกว่าเดิมวันนี้แม่นไหมยังไม่แม่นเท่าไหร่ครับมันมีอาชีพไหมครับวันนี้ไม่มีครับน้ำหนักนี้โอเคไหมโอเคครับถ้าต่ำกว่านี้ได้ไหมได้อยู่ครับได้น่าจะ127ได้127วันนี้เท่าไหร่วันนี้128ครับตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างครับก็อยากต่อยวันเพราะอะไรถึงอยากต่อยวันก็มีค่าตัวเยอะแล้วก็ผมว่าจะได้เลี้ยงพ่อกับแม่แล้วก็ครอบครัวที่บ้านเยอะในวันแชมเปี้ยนชิพนี่มีใครเป็นไอดอลไหมครับมีครับใครครับพี่ช่อฟ้าครับนะครับพี่รถถังขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ก็ขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบคุณวีขอบคุณทุกๆคนเลยครับขอบคุณลุงสิทธิ์ขอบคุณทุกคนเลยครับที่ให้ผมมาต่อยวันนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ18แล้วครับ18แล้วโอ้ยอีกไกลเลยฝากที่เราเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยปทุมธานีครับฝากพี่น้องชาวปทุมช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับก็ต่อไปผมจะทำให้ดีมากกว่าเดิมครับจะกลับไปตั้งใจฝึกซ้อมก็เชื่อในกำลังใจผมด้วยครับขอแสดงความยินดีด้วยครับ